ธรรมกับโลกตอนเปรียบบุคคลตกน้ำอุทกูปมสูตรภิกษุทั้งหลายบุคคลที่เปรียบด้วยน้ำเจ็ดจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกเจ็ดจำพวกเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้จมลงแล้วคราวเดียวก็เป็นอันจมอยู่อย่างนั้นเอง 1. บางคนโผล่ขึ้นมาแล้วกลับจมลงอีก 1. บางคนโผล่ขึ้นมาแล้วทรงตัวอยู่ 1. บางคนโผล่ขึ้นมาแล้วเหลียวมองดู 1. บางคนโผล่ขึ้นมาแล้วมุ่งหน้าข้ามไป 1. บางคนโผล่ขึ้นมาแล้วได้ที่พึ่ง 1. บางคนโผล่ขึ้นมาแล้วข้ามถึงฝั่งเป็นพราหมณ์อยู่บนบก 1. ภิกษุทั้งหลายก็บุคคลที่จมลงแล้วคราวเดียวก็เป็นอันจมอยู่อย่างนั้นเองเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประกอบด้วยอกุศลธรรมฝ่ายดำโดยส่วนเดียวภิกษุทั้งหลายบุคคลที่จมลงแล้วคราวเดียวก็เป็นอันจมอยู่อย่างนั้นเองอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วกลับจมลงอีกเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาได้คือเขามีธรรมคือศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายหิริดีโอตัปปะดีวิริยะดีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายแต่ศรัทธาของเขานั้นไม่คงที่ไม่เจริญขึ้นเสื่อมไปฝ่ายเดียวหิริโอตัปปะวิริยะปัญญาของเขานั้นไม่คงที่ไม่เจริญขึ้นเสื่อมไปฝ่ายเดียวภิกษุทั้งหลายบุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วกลับจมลงอีกเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วทรงตัวอยู่เป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาได้คือเขามีธรรมคือศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายหิริดีโอตัปปะดีวิริยะดีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายแต่ศรัทธาของเขานั้นไม่เสื่อมลงไม่เจริญขึ้นคงที่อยู่หิริโอตัปปะวิริยะปัญญาของเขานั้นไม่เสื่อมลงไม่เจริญขึ้นคงที่อยู่ภิกษุทั้งหลายบุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วทรงตัวอยู่เป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วเลี้ยวมองดูเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาได้คือเขามีธรรมมีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายหิริดี
โอตัปปะดีวิริยะดีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะสังโยชน์สามสิ้นไปเขาเป็นพระโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงเป็นผู้จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าภิกษุทั้งหลายบุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วเลี้ยวมองดูเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วมุ่งหน้าข้ามไปเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาได้คือเขามีธรรมคือศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายหิริดีโอตัปปะดีวิริยะดีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะสังโยชน์สามสิ้นไปเพราะธรรมราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงเขาเป็นพสกทาคามีมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วทำที่สุดทุกข์ได้บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วมุ่งหน้าข้ามไปเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วได้ที่พึ่งเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาได้คือเขามีธรรมมีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายหิริดีโอตัปปะดีวิริยะดีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะโอลัมภาคิยะสังโยชน์ห้าสิ้นไปเขาเป็นพระอนาคามีจากปรินิพพานในภพนั้นไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาบุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วได้ที่พึ่งเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วข้ามถึงฝั่งเป็นพราหมณ์อยู่บนบกเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาได้คือเขามีธรรมคือศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายหิริดีโอตัปปะดีวิริยะดีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายเขากระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วข้ามถึงฝั่งเป็นพราหมณ์อยู่บนบกเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายบุคคลที่เปรียบด้วยน้ำ7จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกพระไตรปิฎกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่23อังคุตระนิกายสัตตกนิบาตหน้าที่13ถึง15ข้อที่15เป็นไงบ้างหลังจากฟังพระสูตรลูกจะสังเกตได้นะว่าพระองค์เปรียบบุคคล7จำพวกนี้มีอยู่ในโลกใบนี้
แล้วมีอยู่ในทุกที่ถ้าลูกสังเกตนะอ่ะหัวข้อที่หนึ่งบุคคลที่จมลงไปคราวเดียวแล้วจมอยู่อย่างนั้นก็เหมือนกับบุคคลที่เกิดมาเป็นมนุษย์และโชคดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์และแต่เขาไม่มีเรียกว่าไม่ได้ประกอบกุศลทำแต่อกุศลฝ่ายเดียวในส่วนเดียวมันก็เหมือนคนที่เกิดมาทำแต่เรื่องที่เบียดเบียนกายวาจาใจเช่นเมฆฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดสามีภรรยาคำโกหกคำหยาบคายคำส่อเสียดเพ้อเจ้อโปรยประโยชน์ถ้าลงรายละเอียดบางคนไม่ได้ฆ่าก็อาจจะทุบตีเบียดเบียนแล้วทำอยู่เป็นอุปนิสัยก็เลยเปรียบด้วยบุคคลที่ตกน้ำแล้วก็เรียกว่าจมโผล่ขึ้นมาแล้วก็จมลงไปคราวเดียวไม่โผล่ขึ้นมาอีกเลยเนี่ยก็คือบุคคลเหล่านี้มีในโลกไหมมีเยอะแยะงั้นเรามาดูหัวข้อที่สองหัวข้อที่สองเปรียบด้วยบุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วโผล่ขึ้นมาแล้วนะแล้วก็จมลงไปอีกก็เหมือนบุคคลที่เขามีธรรมมีศรัทธาในกุศลนะมีหิริโอตตัปปะมีวิริยะมีปัญญาในกุศลแหละแต่กุศลของเขาอะมันไม่เจริญขึ้นเรียกว่ามันไม่เจริญเพราะมันไม่คงที่ศรัทธาก็ไม่คงที่ความละอายใจเกรงกลัวต่อบาปก็ไม่คงที่เสื่อมไปฝ่ายเดียวเหมือนกับได้เกิดแล้วแต่ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสจึงบอกจะบางครั้งโอกาสมันมีนะแต่ก็เลือกที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองคุ้นชินนั่นก็มีอยู่ในโลกใบนี้มีเยอะแยะเราก็จะเห็นเขาก็ดีนะแต่เขาก็ยังเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเพราะว่าอะไรก็ศรัทธาฮิริโอตัปปะวิริยะปัญญาเหล่านี้ไม่ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์ไม่ได้ฟังว่าต้องละยังไงต้องทำยังไงแล้วโอกาสที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ยากอย่างไรหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าฟังแล้วแต่เขาก็ยังยินดีพอใจที่จะเป็นอย่างนั้นทำอย่างนั้นอันนี้ก็ข้อที่สองก็คือบุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วจมลงไปอีกหัวข้อที่หนึ่งจำได้ใช่ไหมก็บุคคลที่จมแล้วจมเลยไม่มีโอกาสหรืออย่างที่บอกโอกาสก็มีแหละหัวข้อที่สองก็คือบุคคลที่โผล่แล้วก็จมลงไปอีกคราวนี้หัวข้อที่สามนี่บุคคลที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำแล้วทรงตัวอยู่ได้แล้วโผล่ขึ้นมาแล้วนะทรงตัวอยู่แล้วก็คือคนที่เขามีธรรมมีศรัทธามีกุศลมีหิริมีโอตตัปปะมีวิริยะมีปัญญาในกุศลทั้งหลายแต่ศรัทธาของเขานั้นก็ไม่เสื่อมนะไม่เสื่อมลงแต่ไม่เจริญขึ้นคงที่เราก็จะเห็นบางคนเนาะว่าเขาก็เป็นคนดีนะไม่เขาไม่ได้ไปวัดไม่ได้อะไรนะเขาก็ไม่ได้ทำอะไรใครเพราะเขาก็เป็นคนดีนะแต่ปัญญาเขาไม่ได้เจริญปัญญาทางพระพุทธศาสนาเราก็ต้องแยกแล้วว่าปัญญาทางฝ่ายโลกีทำมาหากินนั่นคือปัญญาโลกีปัญญาโลกุตระคือเธอต้องรู้อะไรเธอต้องรู้ธรรมในฝ่ายปัญญาก็คือเธอต้องรู้ว่าทุกข์คืออะไรเหตุแห่งทุกข์คืออะไรและการดับไม่เหลือของทุกข์คืออะไรและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นยังไงนั่นหมายความว่าปัญญา
แต่ถ้าบอกปัญญาในการทำบุญใส่บาตรหรือว่าสร้างถนนหนทางช่วยเหลือคนแก่ชราอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอยู่ร่วมกันก็ถือว่าในข้อที่3เนี่ยคือบุคคลที่โผล่แล้วทรงตัวก็คือเขาก็เป็นคนดีถ้าเราหลายๆคนเราก็จะสังเกตว่ายังไม่ได้อยากนิพพานเพราะไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่านิพพานคืออะไรคิดว่าต้องทิ้งทุกอย่างเดี๋ยวนี้เลยมันไม่ใช่มันต้องค่อยเป็นค่อยไปงั้นการที่เราได้ยินได้ฟังธรรมมันจะทำให้เรารู้ว่าเราอ่ะจะเลือกแบบไหนอ่ะคราวนี้เรามาดูบุคคลที่จะเลือกได้นะมีอยู่ในโลกนี้นะอันนี้บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วทรงตัวนะเอาคราวนี้เรามาดูบุคคลหัวข้อที่4บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วเหลียวมองดูก็คือมองรอบๆอ่ะลูกเหมือนเรามองเส้นทางอ่ะมองเส้นทางบุคคลโผล่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมเหลียวมองดูก็คือบุคคลที่เขามีธรรมเข้าใจธรรมแล้วมีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริโอตัปปะมีวิริยะมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะละสังโยชน์3ตัวได้เขาเป็นพระโสดาบันนะอันนี้ก็คือบุคคลที่เข้าใจแล้วว่าธรรมคืออะไรธรรมในนี้เป็นไปในฝ่ายปัญญาแล้วนะแต่ก็เป็นปัญญาขั้นหนึ่งคือรู้แล้วว่าโอ้ทุกข์คืออะไรและเหตุแห่งความทุกข์คืออะไรรู้แล้วว่านิโรธคืออะไรการดับไม่เหลือของทุกข์อริยมรรคในองค์8รู้หนทางแห่งการดำเนินน่ะดำเนินก็คือการกระทำอ่ะก็ต้องเอามรรคในองค์8ขึ้นมาเพราะอะไรเขามีศรัทธาดีในกุศลเพราะว่าพระโสดาบันละสังโยชน์3ตัวได้แล้วสังโยชน์3ตัวนั้นก็คือข้อแรกสักกายทิฏฐิศีลัพพตัปปามาสวิจิกิจฉาข้อแรกเขารู้เลยว่าการเกิดเนี่ยทุกข์คืออะไรไม่ได้หมายความว่าไอ้ที่เราทุกข์ใจอันก็ทุกข์นะแต่ทุกข์หมายถึงสิ่งที่ทนได้ยากบังคับบัญชาไม่ได้เหมือนกายเราเนี่ยเราก็มองเห็นแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน่ะเรารู้แล้วเรามองเห็นใช่ไหมมันเปลี่ยนแปลงนะรูปที่เรามองเห็นนะเราก็เห็นว่าไม่มีตรงไหนเลยที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจตับไตม้ามปอดทันทีที่เกิดปรากฏเป็นรูปร่างเรามันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดจนกระทั่งมีอายุขัยคราวนี้เรามาว่าเรื่องใจนะเดี๋ยวเราก็ทุกข์กายทุกข์ใจเราก็เห็นใจเลยมันแวบไปแวบมาเราเห็นทุกข์ที่อ๋อทุกข์มาจากการเกิดอ๋อแล้วมันก็บังคับบัญชาไม่ได้แบบนี้ปัญญาเป็นไปเพื่อลดละบาปอกุศลศีลัพพตัปปามาสศีลเขาไม่ถือศีลพจน์อะไรที่ผิดนะเช่นบอกถ้าฆ่าสัตว์บวงสรวงจะได้บุญถ้างดเว้นอันนี้นะคือต้องรู้ว่างดเว้นอะไรละอะไรละความโลภความโกรธความหลงที่จะทำให้เราไปอบายได้พระโสดาบันก็เลยมั่นคงคือไม่ถือศีลพจน์ที่ผิดน่ะศีลัพพตัปปามาสเนี่ยมันเป็นศีลพจน์ที่ผิดเขารู้เลยงดเว้นได้มั่นคงในศีล5ละความลังเลสงสัยในคำสอนของพระพุทธองค์เพราะไม่ว่าพุทธองค์สอนแล้วมาใคร่ควรซึ่งเนื้อธรรมภาษากันทีที่กระทบมันทุกข์จริงมันเลยให้ท่านเนี่ยละ3ตัวนี้ได้งั้นพระโสดาบันเนี่ยอย่างขี้เกียจพระโสดาบันก็จะเกิดไม่เกิน7ชาติก็ลูกลงไปดู EP ต้นๆน่ะนะเพราะจะมีในเรื่องของการเทียบเคียงของการเป็นพระโสดาบันให้ฟังไปเปิดดูจะเป็นประโยชน์กับตัวเองฟังแล้วเราก็ต้องมาดูที่ใจแล้วนะว่าเฮ้ยความโลภเราเนี่ยละได้บ้างไหมความโกรธละได้ไหมแต่ถ้าเรายังเพ่งจ้องล่วงเกินคนอื่นเนี่ยไปมองแต่ความไม่ดีของคนอื่นแต่ก็ไม่ใช่ชุ่มแช่ในความไม่ดีของตัวเองไม่ใช่นะรู้ว่าคิดไม่ดีก็ต้องรู้
พระโสดาบันที่ยังเกิด7ชาติหรือ 2-3 ชาติหรือชาตินี้ชาติสุดท้ายมันก็มาจากการที่ได้ยินได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วเพียรสลัดบาปอกุศลความโลภความโกรธความหลงรู้แล้วพาไปอบายแล้วเขารู้เลยว่าเนี่ยกำลังหลงเอ้ยเนี่ยกำลังโกรธไม่ใช่อยู่ๆแบบบอกว่านั่งสมาธิแล้วจะระลึกได้ไม่นะต้องได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์นี่คือข้อที่4นะพระโสดาบันอ่ะคราวนี้เรามาดูข้อที่5บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วเขามุ่งหน้าคือมุ่งหน้าเดินแหละเพราะเขาโผล่มาแล้วรู้ทางแล้วก็คือรู้ธรรมแล้วศรัทธาเขาก็ตั้งมั่นเมื่อศรัทธาตั้งมั่นความละอายใจเกรงกลัวต่อการทำบาปของเขาเขาก็เห็นทุกข์โทษมันมากพอวิริยะก็คือเขาก็ทำความเปลี่ยนปัญญาดีเพราะว่าเขารู้แล้วหนทางของการสลัดบาปอกุศลทำยังไงนี้ก็คือพระสกทาคามีพระสกทาคาเนี่ยละสังโยชน์ได้3ตัวแล้วกิเลสตัณหาอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในราคะคือความยินดีพอใจในการทั้งหลายโทสะความโกรธพยาบาทเนี่ยคือความพยาบาทเนี่ยไม่มีตั้งแต่พระโสดาบันนี่ก็ไม่มีแล้วนะความพยาบาทนะแต่ความโกรธยังมีนะเพราะว่ามันยังไม่ได้บางนะแต่ว่าความโกรธของเขาว่าไม่ทำให้ไปตกอบายเหตุผลก็เพราะเขารู้แล้วว่าคิดแบบเนี้ยมันไปอบายก็คือพยายามที่จะขูดเก่าเราก็ไปดูสันเลขสูตรกับสันเลขธรรมสันเลขธรรมทำเป็นเครื่องขูดเกลาแล้วก็หัดเช็คจำแล้วเราก็มาไขควรราคะโทสะโมหะคือความหลงเบาบางถ้าจะมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวทีนี้อีกคราวเดียวเนี่ยเราก็คือเราก็ไม่ต้องไปคิดว่าจะมาเกิดโลกมนุษย์หรือโลกเทวดาหรอกเพราะอะไรเพราะแค่พระโสดาบันเนี่ยถ้าทำความเพียรนะก็สามารถเป็นชาติสุดท้ายได้อะนั้นพระสกทาคามีเนี่ยราคะโทสะโมหะมันก็บางเบาอันมาสู่โลกนี้ก็อาจจะเป็นโลกเทวดาก็ได้นะเพราะว่ามันบางอะความยึดมั่นถือมั่นมันก็บางเบาแล้วมันเห็นโทษมากแล้วอะนะนี่คือพระสกทาคามีคราวนี้เรามาดูบุคคลจะพวกที่6กันบุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วโผล่เหนือน้ำขึ้นมาแล้วนะเป็นที่พึ่งอย่างไรพอโผล่มาแล้วเขาก็มีธรรมเข้าใจธรรมอ่ะมีศรัทธาในกุศลทั้งหลายมีหิริมีโอตตัปปะก็คือมีความละอายใจเกรงกลัวต่อการทำบาปมีวิริยะความเพียรปัญญาดีในกุศลและธรรมต้องเข้าใจคำว่ากุศลก็คือเพียรทำกุศลอยู่ตลอดเวลาข้อที่6เนี่ยก็คือพระอนาคามีอนาคามีหมายความว่าไม่กลับมาโลกนี้อีกแล้วอาคามีหมายความว่าคืออาคามีคือกลับมาอนาคามีหมายความว่าไม่กลับมาในโลกของมนุษย์คือในโลกมนุษย์เนี่ยไม่มาละเพราะว่าอะไรเขาละโอลัมภาคิยะสังโยชน์5จบไปเขาเป็นอนาคามีเขาจะไปปรินิพพานในภพที่เขาไปเกิดก็คือชั้นของสุทาวาสภูมิในชั้นสุทาวาสเนี่ยถ้าถามว่าอนาคามีเนี่ยมีระดับ5ขั้นตอนไว้ถ้ามีโอกาสแล้วแม่ก็จะมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งถ้าในอธิบายในอันนี้เฉพาะพระอนาคามีเนี่ยตั้ง5ชั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ลำบากเหมือนกันนะอันนั้นต้องเทียบเคียงพระสูตรหลายๆพระสูตรเพื่อให้ลูกเอาไปเช็คตัวเองแล้วโอลัมภาคิยะสังโยชน์5นั่นคืออะไรอ่ะ1เลยเหมือนพระโสดาบัน3ข้อคือสักกายทิฏฐิละอัตตาตัวตนได้คือละได้ระดับหนึ่งคือไม่ได้ละได้ทั้งหมดนะคือเข้าใจว่าพระโสดาบันเพียงเข้าใจว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงคื
สังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงคือเห็นจริงๆเห็นการเกิดเห็นการดับเห็นการตั้งอยู่พอมาเป็นสกทาคามีเนี่ยท่านเห็นทุกข์เห็นโทษมันมากดังนั้นกิเลสตัณหาอุปาทานราคะโทสะโมหะเลยบางเบาพอมาถึงพระอนาคามีเนี่ยสิ่งที่ท่านละได้ก็คือเหมือนพระโสดาบัน3ข้อกิเลสตัณหาอุปาทานก็บางเบาและที่ขาดต่อมาก็คือกามฉันทะกับพยาบาทนะดังนั้นความโกรธมันยังมีในชั้นพระโสดาบันยังมีความโกรธแต่เรื่องสาปแช่งใครเนี่ยมันไม่มีพอมาอนาคามีเนี่ยละเพิ่มขึ้นมาอีกคือกามฉันทะและก็พยาบาทก็จะหายไปคือตัว5ตัวเนี่ยเรียกว่าเครื่องร้อยรัดที่ทำไปให้เราทำให้เราเนี่ยยังต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้แต่อนาคามีเนี่ยอย่างที่บอกไม่กลับมาแล้วเพราะอนาคามีหมายความว่าไม่กลับมาแต่ถ้าเป็นอาคามีกลับมานะอันมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราละอะไรได้บ้างคราวนี้เรามาดูบุคคลข้อที่7บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วข้ามฝั่งข้ามถึงฝั่งได้แล้วด้วยอยู่บนบกแล้วบุคคลบางคนในโลกโผล่มาเพราะเข้าใจแล้วอะเข้าใจแล้วว่าธรรมชาติใดๆเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปศรัทธาเขาก็ดีแล้วอะก็ไม่หวั่นไหวแล้วอะตั้งแต่พระโสดาบันเนี่ยคือเขาไม่หวั่นไหวในคำสอนแล้วอะเพราะเขาเข้าใจธรรมชาติเป็นแบบนี้อันนี้พระอรหันต์ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะบุคคล7จำพวกพระอรหันต์เนี่ยทำลายสังโยชน์10ได้ทั้งหมดแล้วตั้งแต่5ตัวใช่ไหมสังโยชน์5 10ตัวก็คือพระอรหันต์ตั้งแต่รูปราคะอรูปราคะมานะก็ยังมีเราอะนะอุทจักความฟุ้งคิดไปแต่ส่วนใหญ่แล้วมันมาทางฝ่ายของการนึกคิดนะคิดอาจจะเพราะยังมีเราอยู่แต่มันก็ไม่ใช่เราในเรื่องของสักกายทิฏฐินะมันเป็นเรื่องของนามธรรมเป็นเรื่องของนามธรรมความรู้สึกอวิชชาละได้เพราะไม่หลงไหลในสิ่งใดๆที่เรามองเห็นนั่น5ตัวนี้จะไปละในพระอรหันต์อันเจโตวิมุตต์ก็คือหลุดพ้นด้วยสมาธิปัญญาวิมุตต์ก็เหมือนกับเราอ่ะพอเห็นสิ่งที่มันนอนเนื่องในใจเราเห็นแล้วเนี่ยอะไรที่มันผุดขึ้นอะไรที่กระทบแล้วรู้สึกก็เห็นนะปัญญาวิมุตต์ก็เห็นมันเกิดขึ้นเห็นมันตั้งแล้วก็เห็นมันดับเห็นเกิดขึ้นตั้งดับก็คือไม่ได้มีภพชาติอีกแล้วเพราะปัญญาวิมุตต์หลุดพ้นด้วยปัญญาก็ต้องมีความเข้าใจอาสวะทั้งหลายก็สิ้นด้วยปัญญาในด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันดังนั้นพระอรหันต์มีในโลกไหมมีแต่เราไม่ได้รู้ว่าพระอรหันต์เราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่ยากมากที่เราจะรู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์และเราก็ไม่ต้องไปประเมินหรอกว่าอาจารย์ฉันเป็นชั้นนั้นชั้นนี้เพราะเราไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นสิ่งสำคัญคือเรามาดูว่าเราละอะไรได้บ้างนั้นบุคคล7จำพวกเนี้ยแม่ก็แนะนำให้ลูกฟังแล้วก็กลับมาสอนใจตัวเองดูตัวเองไม่ต้องเอาตัวเราไปเปรียบกับใครเพราะทันทีที่ลูกเจริญสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะอยู่ในสติปัฏฐาน4ลูกก็จะรู้แล้วบุคคล7จำพวกมีและมีอยู่ในโลกใบนี้หาได้ด้วยแต่อย่างที่บอกอย่าไปหาเลยลูกเสียเวลารู้ว่าเราละอะไรได้และใช้ชีวิตในปัจจุบันของลูกเจริญเมตตากับทุกๆคนเพราะทุกคนเกิดมารักสุขเกลียดทุกข์รวมทั้งตัวเราด้วยดังนั้นก็เวลาไม่ได้ดั่งใจก็ให้อภัยมากๆลูกเพราะมันจะเป็นประโยชน์กับตัวของลูกเองแล้วทุกๆคนในโลกใบนี้เพราะอย่างน้อยในปัจจุบันลูกก็อยู่ก่อเวรใหม่ทั้งนั้นทุกคนทำได้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะลูกนะเดี๋ยวเราไปเจอกันในไลฟ์สดค่ะ
กราบสวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเราเจอกันนะคะรายการธรรมกับโลกค่ะเป็นอย่างไรกันบ้าง นะคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้นะคะตอนนี้นะคะพอเจอกันเนี่ยเราออนไลน์กัน50กว่าท่านเลยนะคะเนาะกราบสวัสดีทักทายท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหัวข้อธรรมวันนี้นะคะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจเนาะแล้วก็มีรายละเอียดที่เนื้อหาเกี่ยวข้องกับพระสูตรต่างๆที่เราเคยเปิดมากันแล้วนะคะมากหรือน้อยก็ดีนะคะเดี๋ยวเรามาเจออาจารย์จันเพ็ญกันดีกว่านะคะคุณแม่คะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านก็โมทนาบุญทุกท่านนะคะแล้วก็ก่อนอื่นก็ต้องโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพนะคะที่เขาเรียกว่าเจ้าภาพเผยแผ่ธรรมทุกท่านนะคะเพราะทำให้เราได้ออกรายการดีๆมีเครื่องมือดีๆนะคะแล้วก็มีบุคลากรที่สามารถทำงานได้มากขึ้นนะก็ต้องโมทนาบุญทุกท่านนะคะขอให้เข้าใจทำง่ายๆทุกท่านดับทุกได้ง่ายๆสบายๆทุกท่านเลยนะคะค่ะโมทนาค่ะสาธุสาธุนะคะเนาะขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ยังอยู่ด้วยกันมานะคะเอาละค่ะท่านแรกเลยนะคะคุณเป๊กค่ะคุณแม่ค่ะโอ้สาธุลูกทุกคนเลย คุณฟูนะคะคุณปัญจนันนะคะคุณเค้กมะตูมคุณไรนะคะวันเฉลิมคุณสมชายช่างหนุ่ยคุณพัชรานะคะคุณวิรัตค่ะคุณเทียนรวิทย์คุณวรรณานะคะคุณตั้มนะคะคุณนาริศราคุณติ๋มนะคะคุณบัวปิ่มน้ำคุณตาละคุณตาละวันตนนะคะคุณนัทพัฒนะคะคุณบุปผาคุณยุพินนะคะคุณนัทวุฒินะคะคุณผักบุ้งค่ะบอกว่ากราบสวัสดีคุณแม่และทีมงานทุกท่านนะคะสาธุทุกคนค่ะค่ะนะคะคุณวิภาพรกราบสาธุคุณนิชาพัฒน์ส่งหัวใจและสาธุมานะคะคุณชัญญนุชนะคะหัวมีหัวใจมีสาธุมีปรบมือด้วยมีกราบสาธุด้วยนะคะคุณมนอับสอนนะคะคุณทิติชยาธรนะคะคุณสมพรคุณนัตตี้นะคะคุณเทียนคุณธนารีคุณสาครนะคะคุณสวรรค์นะคะคุณชีสีนิดคุณจันเพนนะคะชื่อเดียวคุณแม่เลยนะคะโอ้สาธุทุกคนเลยค่ะคุณสุภรักษ์นะคะคุณพันนีคุณชนาคุณภักพลนะคะคุณบุปผาคุณคะแมนะคะคุณธัญญานะคะคุณนัทพวีนะคะนัทพวีคุณชีกนกพรนะคะคุณจันคุณจิดาภาสวัสดีค่ะนะคะคุณอุทิศนะคะคุณบุปผาคุณรัศมีพรนะคะนะมีบางก็หัวข้อวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องเปรียบบุคคลตกน้ำมันก็ทำให้เรามองเห็นภาพว่าบุคคลทั้งหลายทั้งแหล่ในโลกใบนี้ก็แบ่งได้7จำพวกถูกไหมคะใช่ลูกพระองค์ได้อุปมาไว้มันทำให้คนสามารถเทียบเคียงได้ง่ายมันก็เหมือนกับเหมือนจริงๆแล้วเหมือนบอกว่าเจ็ดจำพวกเนี้ยปลายทางของชีวิตที่เราเห็นบุคคลเจ็ดจำพวกเนี้ยปลายทางของแต่ละบุคคลนะคะทำแบบไหนก็ไปเช่นนั้นใช่ลูกนะคะเราเห็นภาพมากเหมือนชัดเจนเป็นในพระสูตรสั้นๆนะคะแต่เหมือนเห็นภาพชัดเจนมากมันเพราะมีคนถามค่ะแม่ก็เลยบอกว่ามีจริงๆแล้วพระองค์เปรียบคนก็คือถามว่าแม่ทำไมคนนี้เขาไม่ทำแบบนี้และทำไมเขาไม่สนใจในพระพุทธศาสนาแม่ก็พูดนั่นแหละว่าจริงๆแล้วมีพระสูตรที่พระองค์อุปมาไว้นะแต่ว่าตอนที่ลูกโยคีมาบางคนก็ได้ฟังบางคนก็ไม่ได้ฟังเพราะว่าคอร์สเรามันมีคอร์ส3วันคอร์ส7วันคอร์สเข้มส่วนใหญ่พระสูตรแม่จะไปเปิดในคอร์สเข้มซึ่งคนบางคนไม่เคยเข้าคอร์สเข้มเลยก็จริงนะอาจจะมาปฏิบัติทุกเดือนเลยแต่อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เข้าคอร์สเข้มซึ่งเนื้อหาในแต่ละคอร์สน่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าเราต้องวางแผนในการที่จะทำข้อมูลซึ่งแตกต่างกันในแต่ละคอร์สนั่นเองนะคะอย่างน้อยเราคอร์ส3วัน7วันหรือ2วันมันต้องมีความยากง่ายที่แตกต่างกันตรงที่ว่าผู้มาถ้าเคร่งเครียดเขายังไม่พร้อมแต่จริงๆแล้ว
พร้อมไม่พร้อมการฟังพระสูตรมันช่วยให้คนมีกำลังใจแล้วมันเห็นแนวทางที่ชัดแต่คนบางคนแค่พูดพระสูตรเขาโอ้โหอะไรอ่ะมันยากเพราะว่าหลายๆคนน่ะนึกถึงตอนที่พวกเราหลายๆคนนะที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะเชื่อว่าตอนฟังพระสูตรแรกๆก็ไม่ค่อยอยากฟังอ่ะถูกไหมคะเหมือนคุณแม่บอกอ่ะฟังตามแม่ว่างี้แต่ตอนแรกมีศรัทธาในแม่ยังไม่มีศรัทธาในการฟังพระสูตรเพราะรู้สึกมันยากนะคะใช่แต่พอทำไปเรื่อยๆมันมีประโยชน์เนาะใช่ทุกวันเนี้ยคุณชีคุณพระหรือเจ้าหน้าที่เราบอกโอ้แต่ก่อนฟังแม่ไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวนี้มันดีมากเลยยิ่งบอกพอผัสสะกระทบปุ๊บดูเลยเนี่ยเราลงนรกหรือขึ้นสวรรค์บอกเดี๋ยวนี้กลายเป็นพูดเรื่องธรรมคำของพระองค์อะกลายเป็นของที่เขาคุ้นชินเขาบอกสันเลขาธรรมคือธรรมเป็นเครื่องขูดเกาเขาบอกก็ยังมีการล้อเลียนกันเลยขูดกันขูดเกาบางทีบอกคนอื่นจะไม่มารยาเราจะมีมารยากลายเป็นเรื่องพูดเป็นความเคยชินเป็นความสนุกสนานเป็นความสุขไปเนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับนะว่าแต่ละคนก็ผ่านกระบวนการเนาะเหมือนผ่านกระบวนการความคุ้นชินการได้ฟังธรรมพุทธองค์นะคะเราก็คือฟังพระสูตรก็คือการฟังธรรมนั่นเองใช่ก็อบรมปัญญากันไปนะคะถูกลูกวันหนึ่งเราน่าจะปัญญาวิมุตติกับเขาบ้างแหละนะลูกถ้าทำจริงนะลูกที่พระองค์ตรัสว่าถ้าเธอเจริญอยู่ในอานาปานสติถ้าอานาปานสติของเธอสมบูรณ์จะทำให้สติปัฏฐาน4ของเธอสมบูรณ์และถ้าเธอเจริญสติปัฏฐาน4สมบูรณ์เนี่ย7วัน7เดือน7ปีถ้าทำจริงนะทำจริงหมายความว่าฟังแล้วก็ต้องมาสอนใจกระทบปุ๊บเนี่ยของขึ้นอ๋อเราไปอบายแล้วยังจำอะไรไม่ได้ก็อทันมันก็เหมือนพอฟังเรื่องบุคคลตกน้ำ7จำพวกแล้วแม่เอามาเล่าส่วนใหญ่จะเป็นคอดเข้มอะไรอย่างเงี้ยบอกมันก็จริงนะแต่เขาก็ยังสงสัยแม่ก็บอกเอาพระสูตรเต็มๆฟังแล้วกันแล้วฟังบ่อยๆมันจะทำให้เรารู้ว่าไม่ต้องไปมองเขาหรอกมองให้รอบตัวเราจะรู้เลยว่าถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมของพระองค์มาเราก็ไม่แตกต่างกับคนในโลกใบนี้หรอกที่โผล่ขึ้นมาแล้วก็อาจจะตกน้ำลงคือโผล่มาแล้วก็จมลงไปอีกนะคะตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะแบบตอนนี้ทุกคนฟังเรื่องนี้ก็น่าจะรู้สึกแบบเนาะเข้าใจธรรมชาติของชีวิตมากขึ้นนะคะช่วงนี้ก็มีเรื่องให้ปรงตกหลายอย่างอ่ะนะคือชีวิตมันเป็นธรรมดาที่ไม่มีใครคาดนะคะก็ว่ายน้ำกันต่อไปนะคะเราต้องว่ายทวนน้ำนะคะเหมือนพระพุทธองค์ก็เนาะใช่แต่อย่างน้อยเราก็มีแผนที่ชีวิตที่ชัดเจนที่เราจะทำให้เราเดินไปเส้นทางไหนลูกกับการที่คนอื่นที่ไม่มีโอกาสหรือบางคนโอกาสก็ยังเหมือนว่าโผล่ขึ้นมาแล้วทรงตัวก็ยังทำกุศลแต่ปัญญาไม่ได้เจริญก็คือไม่ได้ศรัทธาในฟังคำสอนฟังแล้วบางทีไม่ได้มาสอนใจไม่ได้มานมัสการเพราะไม่เจอกัลยาณมิตรเพราะอัตตาความยึดนั่นก็เป็นเรื่องที่ปัญญาไม่ได้เจริญก็ยังเวียนว่ายถามว่าการเกิดเอาแค่ใจเราไปเกาะอะไรสักอย่างความวุ่นวายใจก็เกิดแหละไม่ต้องรอชาติหน้าเลยค่ะนะคะมองเห็นภาพเนาะเอาละค่ะเรามาเริ่มในสู่ของการทักทายท่านผู้ชมตอบคำถามกันดีไหมคะอ้าวดีลูกดีลูกพอเหลือเวลาอีก10กว่านาทีโอ้เร็วจังเนาะนะคะสวัสดีค่ะคุณรัศมีพรนะคะคุณเป๊กบอกว่าแม่ครับวันนี้คนงานเจอตุ๊กแกตัวใหญ่มากในห้องนอนมาบอกลูกว่าจับไม่ได้เลยฆ่าเลยได้ไหมลูกเลยบอกให้เอาน้ำผสมน้ำยาล้างจานฉีดให้เขาลื่นวิ่งไม่ได้แล้วค่อยเอาไม้กวาดที่กับที่โกยตักออกไปเลยเอาไปปล่อยแต่ลูกก็รู้สึกว่าไปเบียดเบียนเขาอยู่ดีครับแม่รู้สึกไม่อยากไปยุ่งเลยครับก็เราเป็นเจ้านายนะก็คิดแล้วกันว่าคือมันทำไปแล้วก็ต้องกลับมาลมหายใจลูกแผ่เมตตาให้ลูกขอบอกเขาว่าให้เราต่างคนต่างอยู่อย่ามีเวรกันเนี่ยเดี๋ยวพอฟังพอจบรายการลูกก็ไปนั่งสมาธิแผ่เมตตาขอโหสิกรรมเพราะเราเองก็ไม่อยากทำแต่เขากลัวไงทำอย่างไรได้เราเป็นเจ้าของอ่ะแต่เราก็ไม่ให้ฆ่าแต่เราปฏิเสธไม่ได้มันคือการเบียดเบียนเขาก็เบียดเบียนเราเราก็เบียดเบียนเขาคือจิตที่เป็นเดรัจฉานของเขาอ่ะก็คือร่างกายเป็นเดรัจฉานเขาเบียดเบียนเราเขาไม่รู้ตัวแต่เราอ่ะรู้แต่เราไม่ไล่เขาไปมันก็ไม่ได้อันเมื่อทำแล้วก็ต้องรีบจบเพราะว่าถ้าเราไม่ไล่เขาไปค
นที่อยู่อาศัยในห้องนั้นก็ต้องเดือดร้อนเหมือนกันดังนั้นก็คือเมื่อทำแล้วตัดสินใจไปแล้วอย่าไปชุ่มแช่กับอารมณ์นั้นนะลูกนะลูกทำบุญมหาศาลนะต้องตัดให้เร็วก็นะคะเป็นหน้าที่นั่นเองนะคะก็โมหนาบุญนะที่อย่างน้อยๆก็มีเมตตานะคะไม่ทำให้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจใช่นี่ก็ถือว่านะทำความเพียรกุศลก็ยังเป็นความดีอยู่ใช่ไหมคะคุณแม่ก็อย่างน้อยเจตนาฆ่าเขาก็ไม่มีอ่ะแต่เขาเป็นหัวหน้าเขาเป็นเจ้าของเขาไม่ทำก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าคนเขาไม่มาบอกนะคะเราก็จะอาจจะพลากชีวิตหนึ่งชีวิตขึ้นมาโดยที่ลูกน้องเราทำไปแล้วอ่ะดีที่เขามาบอกใช่แล้วเราก็มีโอกาสที่แก้ไขเหตุที่มันทำร้ายชีวิตหนึ่งได้ก็นับว่ายังเป็นเรื่องดีอยู่นะคะก็แผ่เมตตาลูกนั่งสมาธิแผ่เมตตานึกถึงบุญลูกเป็นเจ้าภาพอาหารเนี่ยเขาประกาศอยู่อ่ะให้อาหารผู้มีศีลแบ่งบุญให้ขอให้เราต่างคนต่างอยู่อย่าเบียดเบียนกันและกันจงไปอยู่ในที่ที่มีความสุขจงเป็นสุขเป็นสุขแล้วกลับมาลมหายใจไม่ให้ไปคล้องเรียกว่าตัดเลยค่ะนะคะคุณกฤษกรนะคะคุณสุนันท์นะคะคุณสมส่วนคุณมาลัยคุณหอมหวนนะคะคุณแมนสุธีนะคะคุณแม่ชีสุนันทาค่ะคุณบุญเลิศนะคะคุณบุพผาบอกว่าเกิดทุกคราก็ขอให้เกิดเป็นบัวพ้นน้ำเป็นดอกบัวบูชาต่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปสาธุคิดดีสาธุนะลูกนะค่ะคุณอัญญาภานะคะคุณกันนิกากันนิภาขอกันนิกาขออภัยค่ะคุณสิงคานค่ะคุณสมศักดิ์คุณอัครกเดชค่ะคุณรวีภานะคะรวีภาขออภัยค่ะคุณสุพรรณหงษ์คุณทองคุณสุพรคุณสุรีคุณวันดีคุณชนทานค่ะอ๋อวันนี้คุณบุพผาบอกว่าค่ำคืนนี้เสียงธรรมคุณแม่ไพเราะสนอจับใจเหมือนได้ฟังธรรมฝนสมัยพุทธกาลเลยโอสาธุโอสาธุจ้าเราก็เอาคำครั้งนั้นมาพูดมาคุณแม่ก็อธิบายวันนี้แหละค่ะ คุณบัวปิ่มน้ำบอกว่ากราบสาธุค่ะคุณแม่วันนี้ลูกฟังทศสูตรแล้วนึกถึงความฝันของลูก นานพอสมควรเมื่อลูกตั้งจิตอธิษฐานปฏิบัติบูชาเข้าพรรษาตกกลางคืนฝันว่าตกลงไปในน้ำที่มีแต่สวะเต็มหมดเลยแล้วจมหายไปโผล่อีกทีอยู่ท่ามกลางพระมหาสมุทรที่นิ่งสงบสะอาดมองไปทางไหนก็มีแต่ความเรียบสงบค่ะโอ้โหสาธุลูกนะกามคุณคือกามที่เราคล้องอยู่กับสิ่งที่รูปรสกลิ่นเสียงที่ยินดีพอใจของลูกมันคงสงบระงับไประดับหนึ่งละลูกเพราะน้ำหมายถึงกามไอ้ขยะนั่นคือสิ่งที่นอนเนื่องแล้วลูกก็คงเห็นโทษมันพอสมควรนะเลยก็ตั้งความเพียรก็ดังนั้นนึกถึงคนตกน้ำเจ็ดจำพวกแล้วกันลูกเลือกเอาสักพวกหนึ่งแล้วก็ทำความเพียรไปลูกอ๋อสาธุนะคะเป็นคำถามเป็นคำเล่าถึงแล้วก็ของบุญน้ำก็ทำให้อยู่เชื่อฟังใครหลายๆคนที่ฟังแล้วก็มีกำลังใจในการทำเนาะใช่เรื่องนิมิตเนี่ยจะบอกว่าคือเราก็รู้ว่าไม่ว่านิมิตนั้นจะดีหรือไม่ดีมันก็คือเครื่องหมายอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้กับเราแล้วถ้ามันไม่ดีก็อย่าไปคล้องลูกค่ะเป็นคำเรียกไว้ว่าเป็นคำเตือนสอนใจให้เรารักษาความเพียรต่อนะถ้าดีก็อย่าหลงทำความเพียรสวัสดีค่ะคุณนัทประภานะคะคุณพอลล่าคุณทำสอนใจนะคะคุณดอร่าคุณอุศนีนะคะคุณบรรณรัตน์ค่ะคุณอัธนิสานะคะคุณปรมิตตะนะคุณสมอาจจะอ่านผิดนะคะสงการนะคะไม่มั่นใจคุณนุชนะคะบอกชัดเจนมากค่ะยังทำไม่ได้เลยเกาะขอบอยู่ค่ะเพียรบอกตัวเองถ้าเราเพียรอยู่สักวันจะถึงใช่ไหมคะแม่สาธุใช่เลยลูกเนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะคุณกฤษกรคุณกันดาคุณแหววๆนะคะเนาะคุณคุณตาบอกว่าคุณตาระตัววันกราบสาธุในธรรมที่คุณแม่เพ็ญสอนลูกจะน้อมนำไปปฏิบัติจนถึงฝั่งพระนิพพานนะคะสาธุสาธุด้วยนะคะคุณอังคณานะคะคุณขวัญตาคุณปรเมศนะคุณอัครเดชบอกว่าฟังคุณแม่แล้วแอบวางใจเบาๆและเตือนตัวเองค่ะว่ายังเหลืออีกมากที่ยังต้องละค่ะมันไม่เที่ยงลูกมันไม่เที่ยงความยึดยังแน่นอยู่เลยค่ะลูกเพียรพยายามต่อไปค่ะจ้าดีๆๆลูกดี
นะคะคุณสมัยตัวดีคุณฟองคุณนินนะคะคุณนิ้งนะคะคุณจันทวีสุขบอกว่ากับสวัสดีคุณแม่คุณยูทีมงานนะคะเพียรพยายามต่อไปอย่างน้อยต้องตะเกียกตะกายให้ได้โสดาบันโอ้สาธุสาธุลูกสาธุดังๆเลยคำถามของคุณจินวันนี้น่าสนใจนะคะบอกว่าทำไมคนสมัยพุทธกาลฟังธรรมไม่กี่ครั้งก็บรรลุแล้วเราฟังหรือสวดหลายๆรอบยังไม่บรรลุเลยควรทำยังไงดีก็คือต้องทำความเพียรต่อไปแหละลูกนะคะเป็นคำถามของคุณจินเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคำถามท็อปฮิตเลยนะของที่นี่นะคะชอบมีคนถามเหมือนกันค่ะโอ้ทำไมสมัยพุทธกาลเขาดูบรรลุธรรมง่ายจังลูกเขาสั่งสมมามากมายมันก็เหมือนยุคนี้ลูกถ้าลองสั่งสมข้ามภพข้ามชาติแต่เราโชคดีชาตินี้แค่ทำตามอ่ะแล้วก็องค์ประกันไว้ให้ด้วยอ่ะชาติที่แล้วคือคนที่บรรลุในยุคนั้นก็เจอเป็นยุคสมัยที่ต้องมีความพร้อมมาแล้วเพราะต้องได้เจอพุทธองค์เลยนะคะถูกต้องจ้าการจะได้พบพระพุทธองค์การได้ฟังธรรมโดยตรงเนี่ยก็ต้องสั่งสมมาถูกค่ะเหมือนแบบอีกนิดนึงเขาก็บรรลุธรรมเหมือนแบบรอพระพุทธองค์มาโปรดเท่านั้นเองนะคะบทบาทและยุคสมัยของเราก็มีเงื่อนไขต่างกันเพราะในสมัยพุทธองค์ก็ไม่มีเครื่องต้มน้ำร้อนใช่ไหมสมัยเรานี่คือมีเครื่องทำน้ำร้อนก็ชีวิตมันต่างกันนะคะเราทำมาไม่เหมือนกันถูกจ้ะคุณติ๊กนะคะคุณติ๊กบอกว่าติ๊กค่ะช่วงนี้ติ๊กกำหนดจุดนั่งสมาธิไม่ค่อยได้นะคะนั่งทุกทีหลับตลอดเลยค่ะแต่ก็พยายามกำหนดอิริยาบถย่อยมากขึ้นแต่พอมานั่งสมาธิหลับอีกอยู่ดีค่ะแม่สติอาจจะอ่อนกำลังช่วงนี้หนูต้องทำอะไรเพิ่มอีกดีค่ะแม่คิดถึงแม่นะคะพยายามก็เรียกว่าพยายามบริกรรมตามอาการขยับปากตามอาการเพื่อให้สติมันแข็งแรงหลับก็ไม่เป็นไรลูกดีกว่าไม่หลับอ่ะไม่เป็นไรทำต่อไปลูกมันต้องได้สักวันลูกก็คือมาฝึกในการที่จะเจริญสติสัมปชัญญะขณะที่ใช้ชีวิตประกอบเพิ่มเติมขึ้นใช่ลูกลองไปฟังเพราะว่าแค่เดินถ้าในลักษณะของคุณติ๊กก็เป็นเรื่องของการเพียรปฏิบัติแหละแต่ว่ามันพบกับความสุขความสบายในการปฏิบัติใช่มันเลยเพลินนะคะแล้วบางทีมันก็เหนื่อยเกินไปเพราะว่าใจมันไปอยู่กับความคิดมากไปดังนั้นไปดูวิธีที่พระองค์ให้กับพระโมคคัลลานะมันมีพระสูตรที่เปิดไปแล้วลองไปหาดูนะลูกนะนะลองดูนะคะติ๊กนะคะคุณสรัญญานะคะคุณธนิสรนะคะคุณอาชีนะคะคุณวันดีนะคะกราบสาธุคุณแม่คุณยูทีมงานทุกความดีค่ะนะคะสาธุจ้านะคุณพักขมลกราบสวัสดีค่ะคุณแม่ขออนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะคุณพิชภัทรนะคะส่งหัวใจมานะคะ คุณบุพภาค่ะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงการปฏิบัติเนาะคุณบุพภานะคะลูกจะหมั่นเพียรรักษาจิตสักวันคงถึงฝั่งธรรมสาธุค่ะ เอาละค่ะคุณแม่ได้เวลาแล้วนะคะเรามาทำบุญที่ยิ่งใหญ่นะแค่ใช้กำลังใจเองนะนะทำใจสบายๆจากนั้นรู้ลมหายใจเบาๆรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกประคองความรู้สึกเบาๆความคิดที่ไหลไปไม่ว่าเรื่องอดีตจบอนาคตมาไม่ถึงหายใจลึกๆผ่อนเบาๆอดทนหนอภาคเพียรหนอThank you.
ยินหนอยินหนอยินหนอทุกท่านได้นั่งมาพอสมควรแก่เวลาแล้วนะคะขอให้คุณแม่เป็นผู้นำพาเราแผ่เมตตาค่ะก็ให้ทุกท่านน้อมบุญถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันพระธรรมที่สั่งสอนพระอริยสงฆ์ผู้มีเมตตาด้วยเดชแห่งบุญนี้ขอน้อมบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันพระบรมสารีวงศ์สมเด็จพระสังฆราชพระสยามเทวาธิราชบรรพบุรุษของพวกเราทุกท่านข้าราชการทหารตำรวจตะเวนชายแดนประชาชนทุกหมู่เหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ทั้งในตัวนอกตัวในบ้านนอกบ้านทุกทิศทุกทางจนสุดโลกสุดขอบจักรวาลอนันตจักรวาลขอให้พวกเราทั้งหลายเป็นมิตรที่ดีต่อกันอย่ามีเวรต่อกันอย่าเบียดเบียนกันและกันขอให้พวกเราทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อให้เวลา1นาทีในการสมความปรารถนาดีเริ่มสาธุสาธุสาธุก็ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังดังที่ปรารถนาถ้าสิ่งที่ปรารถนานั้นไม่ผิดศีล5แล้วขอให้สำเร็จโดยฉับพลันค่ะสาธุสาธุสาธุนะคะค่ะเวลาวันนี้นะคะก็จบลงแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่ด้วยกันมานะคะหวังว่านะคะพระสูตรวันนี้แล้วก็รายการวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เพิ่มตัวเป็นชุดข้อมูลเพิ่มเติมให้ทุกคนนะคะได้มีโอกาสบรรลุธรรมง่ายๆยิ่งขึ้นไปเนาะสำหรับวันนี้ค่ะมูลนิธิโพธิวันนานะคะทีมงานแล้วก็คุณแม่นะคะอยู่แล้วก็กราบลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ